ลิ่นที่มีความอบอุ่นลุ่มลึกเป็นประเภทพูดน้อยต่อยหนักตัวต่อมาตัวที่5แล้วค่ะเย้เรามาเกินครึ่งทางแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่บีชอบมากๆชื่อว่า Ebony Wood ออกแนวไม่ไม้แล้วจะบอกเลยว่ามีให้แวะจ้าก่อนไปเรื่องกลิ่นนะคะ Ebony เป็นคำมาจากรากศัพท์ภาษากรีก Ebenos ที่แปลว่าผลไม้ของพระเจ้าถ้าเป็นบ้านเราก็ตระกูลพวกไม้มะเกลือคือเป็นไม้ที่มีที่มีแก่นกลางดำๆอะค่ะผมเอโบนี่คือผมสีดำนั่นเองจ้ะเอโบนี่ก็คือสีดำนั่นเองค่ะเอโบนี่วูดก็คือไม้สีดำอะไม้ค่อนข้างมีค่ามีราคาอยู่เหมือนกันนะคะอะค่ะกลับมาเรื่องกลิ่นตัวนี้นะคะประกอบไปด้วยพริกไทยก้านพูตัวไม้เอโบนี่จะฉีดปุ๊บกลิ่นแรกที่เตะจมูกสำหรับตัวนี้เลยก็คือมีความเป็นเครื่องเทศมีความหวานอยู่ในกลิ่นแต่ว่ามันเผ็ดร้อนคือให้ความรู้สึกแบบสวีทเป็นไม้หอมๆอ่ะกลิ่นของไม้ชัดเจนแต่ว่ามันมีความหอมบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันหอมนะคะแล้วก็กลิ่นอ่ะมันทำให้นึกถึงกลิ่นของขนมหรือว่าอาหารที่เขาใส่เครื่องเทศมาเยอะๆผ่านไปสักพักนึงกลิ่นมีความนัวมีความเป็นไม้หอมแล้วก็พอโน้ตท้ายๆเนี่ยกลิ่นของก้านพูแล้วก็ความเผ็ดร้อนเนี่ยมาแบบค่อนข้างชัดเจนในกลิ่นนี้แต่ว่าขอให้มันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเป็นเครื่องเทศแต่มันเป็นกลิ่นที่เป็นไม้หอมเป็นสวีทวูดคือมีกลิ่นบางอย่างที่ดมแล้วก็มีความรู้สึกอยากดมอีกอ่ะแต่เป็นกลิ่นที่อธิบายไม่ได้ว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่คือหอมแบบเผ็ดๆแต่ไม่เผ็ดจนแบบว่ารับไม่ได้นะครับแล้วก็ความติดทนนานคือดีเลิศดีเวอร์บีลองเอาไปฉีดที่บีนะมันอยู่ได้7ชั่วโมงคุณขาใน8ตัวของซาร่าเซตนี้นะคะตัวนี้ค่ะชนะเลิศเรื่องความติดทนนานนะคะแล้วก็ซีอาชเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือเฮ้ยมันดีมากดีเหมือนตัวทิวเบอร์เลสนัวเลยคือโปรเจคชันคือจัดเต็มเหมือนกันใช้ตอนไหนดีบอกได้เลยว่ากลิ่นเนี้ยพอฉีดปุ๊บมันให้ความรู้สึกมั่นคงให้ความรู้สึกมีความสุขขุมมีความเป็นผู้นำเป็นกลิ่นที่มีความอบอุ่นลุ่มลึกเป็นประเภทพูดน้อยต่อยหนักแล้วก็มีความเป็นกลิ่นที่มีความเป็นบอสซี่แต่ว่าเป็นบอสซี่ที่ไม่พูดมากอะคุณนึกออกปะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงฉันเอาอยู่ทุกสถานการณ์ประมาณนั้นให้ความรู้สึกเป็น working woman working man แล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความ elegant เป็นกลิ่นที่พอเราได้กลิ่นแล้วเรามีความรู้สึกแบบว่าสามารถฝากความไว้เนื้อเชื่อใจได้ให้ความรู้สึกที่มั่นคงกลิ่นนี้เราว่ามันเหมาะกับการใช้ได้สำหรับใน working เป็นตั้งแต่ใส่สูทผูกไทเนี่ยคือได้เลยกลิ่นที่ค่อนข้างเป็นทางการแล้วก็เป็นกลิ่นยูนิเซ็กซ์ที่แท้ทรูคือเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้กลิ่นมันออกค่อนข้างไปทางมาสคูลินนิดๆแต่ว่าผู้หญิงยังใช้ได้อยู่นะมันยังมีความหอมอยู่ในขณะที่ผู้ชายใส่แล้วก็จะดูแบบสุขุมรอบคอบนะสำหรับเอโบนี่วูดตัวต่อมาค่ะตัวที่6ของเรามีชื่อว่าโบเอเมียนบลูเบลส์ชื่อก็อ่านยากแล้วและจะบอกว่ากลิ่นก็อธิบายยากด้วยค่ะตัวนี้โน้ตของเขามีลาเวนเดอร์แซนเดอร์วูดแล้วก็มัสก์กลิ่นอะสารภาพจากใจเลยเป็นกลิ่นใน8ตัวนี้คือเป็นกลิ่นตัวแรกที่แบบว่าอุ้ยฉันจะมาอธิบายยังไงดีพอฉีดปุ๊บมันทำให้บีรู้สึกนึกถึงกลิ่นของยาหมองน้ำประเภทแบบเซียงเพียวอิ๋วอะคุณไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะคือกลิ่นอะมันมีความเป็นอโรมาติกมีความเป็นลาเวนเดอร์มีความเป็นแป้งผสมกับความเป็นไม้เหมือนเอาลาเวนเดอร์และไม้เข้ามาแช่อยู่ในน้ำมันน่ะกลิ่นประมาณนั้นนะคะเราจบไปตรงนี้นะเพราะว่าเราไม่รู้จะอธิบายกลิ่นนี้ยังไงนอกจากจะบอกว่าสำหรับดีมันนึกถึงกลิ่นยาหม่องน้ำอารมาติกสุดๆตัวต่อมาตัวที่7ของเราค่ะชื่อว่า Water Lily Tea Dress เราชอบชื่อของนะตัวนี้ตัวนี้มาพร้อมกับเบอร์กามอตกลิ่นมิ้นท์แล้วก็มัสก์กลิ่นนี้คือให้ความสดชื่นมากพอฉีดปุ๊บนึกว่าเต็งเคี้ยวหมักฝรั่งเปเปอร์มินต์อยู่อะค่ะคือกลิ่นอะมันใช่เลยอะคุณแล้วก็มีความเป็นใบสะระแหน่มาชัดเจนมากความฉ่ำน้ำเนี่ยมาเบอร์สุดกลิ่นอะมันมีความเป็นชาใส่ใบมิ้นท์หมักไว้ทั้งคืนมีความเย็นๆออกมาพร้อมกับความเขียวๆแล้วก็ไม้นิดๆกลิ่นที่ให้ฟีลลิ่งฉีดปุ๊บให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นเหมาะมากกับการเติมความสดชื่นระหว่างวัน
เป็นกลิ่นที่ยูนิเซ็กซ์มากๆแล้วก็ผู้ชายใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะกลิ่นนี้ฉีดปุ๊บสะอาดปั๊บกลิ่นเหมือนเพิ่งแปรงฟันหรือว่าเคี้ยวหมักฝรั่งเปปเปอร์มิ้นต์มาคือใช่เลยอ่ะสดชื่นมากตัวนี้นะคะแล้วเราก็เดินทางมาถึงตัวที่8ตัวสุดท้ายของเราเย้ตัวนี้มีชื่อว่าเฟลเดอร์ปัชชูลีค่ะเป็นแนวอโรมาติกวูดดี้โน้ตที่เขาใส่มาในตัวนี้นะคะก็จะมีพี่วัวนปัชชูลีแล้วก็แกหยักวูดแกหยักบุกนึกไม่ออกก็คือไอ้ไม้ที่เข้ามาทำลูกโบลิ่งเนี่ยค่ะคือไม้ประเภทเดียวกันเลยนะคะตัวนี้มีกลิ่นที่หอมซ่าๆให้ความรู้สึกเหมือนการบูนที่อยู่ในรถเปิดแอร์เย็นๆคือกลิ่นเฟิร์สโน้ตที่เปิดมาแบบนั้นนะคะพอผ่านไปสักพักนึงมันจะมีความเป็นสโมกกี้นิดๆมีความออกเป็นหนังๆหน่อยๆคือโน้ตท้ายๆอ่ะนะคะความรู้สึกและกลิ่นอ่ะมันคือการที่เอาเฟอร์นิเจอร์หนังอยู่ในห้องที่เปิดแอร์มาแล้วประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วเราก็แกะพลาสติกออกคือกลิ่นน่ะมันเป็นกลิ่นของหนังใหม่หรืออีกอย่างนึงให้ความรู้สึกดีรู้สึกเหมือนแบบเอากล่องของขวัญที่เอาไว้ในห้องแอร์เป็นเวลาหลายชั่วโมงผ่านมาแล้วพอเปิดขึ้นมาปุ๊บมีกระเป๋าหนังอยู่ข้างในอ่ะเนี่ยคือกลิ่นของเฟอร์เดอร์ปัชชูลีคือมีความเย็นซ่าหนังๆนิดๆแต่ไม่ได้หนังมากนะคะไม่ได้เป็นกลิ่นหนังจ๋าแต่มันเป็นกลิ่นที่แบบเปิดกล่องมาแล้วแบบเหมือนกล่องนี้เก็บหนังมานานแล้วอะลิ่งที่ได้จากกลิ่นนี้คือให้ความรู้สึกสบายๆมีความร่วมสมัยเป็นกลิ่นที่แบบลุกแบบ easy going เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความหนักแน่นทางอารมณ์เป็นกลิ่นให้รู้สึกว่าเป็นคนที่ใจเย็นเจอสถานการณ์แบบไหนเขาก็เอาอยู่พอฉีดปุ๊บแบบภาพในหัวบีเลยนะคือผู้หญิงผมบอลไปผมยาวสยายแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวมากับกางเกงยีนแล้วก็ใส่รองเท้าบูทคอมแบทสีออกคาราเมลสีออกสีไม้ๆอ่ะสีหนังๆอย่างนั้นเลยอะค่ะคือเนี่ยคือความรู้สึกของกลิ่นเฟอร์เดอร์ปัชชูลีสำหรับกลิ่นนี้บีว่ามันใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะไปได้แทบทุกโอกาสใช้ทำงานกลิ่นไปทำงานเนี้ยได้สุภาพผ่านได้ทุกที่เหมือนกันมีความชิลนิดๆในกลิ่นเรื่องของความติดทนก็อยู่ได้ค่อนข้างดีนะอยู่ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเหมือนกันนี่ละค่ะ8กลิ่นจากบ้านซาร่ารุ่น Emotion คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เผื่อใครกำลังเลงอยู่จะบอกว่าเขามีเซตที่มันเป็น Discovery Set ที่มี8กลิ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่งั้นก็ไปซื้อตัวแยกๆแต่ละตัวก็ได้ใน8ตัวนี้ตัวที่บีชอบที่สุดก็คือตัว Ebony Wood แล้วคุณล่ะคะใน8ตัวนี้ชอบตัวไหนมากที่สุดเขียนคอมเมนต์มาแชร์กันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่ Tea Time Diary by บีวลีทองวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย